สวัสดีครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบิลลี่กิลมัวว่าอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่สุดท้ายก็ร่วงแล้วก็หายไปจากสารระบบของทีมเพราะเชลซีมีประวัติไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับการปั้นดาวรุ่งทั้งที่อคาเดมีของเราถือเป็นแหล่งสร้างนักเตะชั้นดีขึ้นมาได้โดยตลอดแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตั้งแต่การแจ้งเกิดของจอห์นเทอร์รี่เมื่อหลาย10ปีก่อนเชลซีก็ไม่เคยมีดาวรุ่งพุ่งแรงทะลุขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมได้เลยยิ่งพอผมย้อนดูรายชื่ออดีตนักเตะดาวรุ่งของทีมเราแต่ละคนก็น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับนักเตะหลายๆคนที่ผมพูดถึงว่าดาวรุ่งของเชลซีจะมีใครบ้างแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์คนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคืออิสลามเฟรุสที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะเจ้าหนูเฟรุสอยู่กับทีมมานานถึง9ปีนะครับโดยย้ายมาจากกลาสโกเซลติกเมื่อปี2011ด้วยค่าตัวราวๆ 300,000 ปอนด์ก่อนจะโชว์ฟอร์มดุดันในทีมเยาวชนพาทีมเชลซีชุด U21 คว้าแชมป์ลีกและ FA ยูธคัพได้อย่างละ1สมัยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยนะครับส่วนหน้าดาวรุ่งชาวโซมาเลียคนนี้ดูพร้อมที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในทีมจนกระทั่งถูกปล่อยยืมตัวในปี2014ทั้งที่เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมยาวถึง6ปีแล้วการยืมตัวไปสโมสร FC เคเลียโซเวตอฟในรัสเซียก็จบลงในเวลาแค่48ชั่วโมงเพราะอาการโฮมซิกจนเชลซีต้องส่งให้กับทีม OFI ในลีกกรีซซึ่งตอนนั้นมีเจเนโรกาตูโซคุมทีมอยู่แต่เจ้าหนูเฟรุสกับโชว์ฟอร์มไม่ออกได้ลงเล่นแค่3นัดในทุกรายการจากนั้นก็ชีพจรลงเท้ารัวๆย้ายไปร่วมทีมนั้นทีมนี้แบบยืมตัวทุกปีแล้วก็วนลูปเดิมคือเล่นไม่ออกไม่ได้ลงเล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องก่อนจะจบมหากาพย์การยืมตัวที่สโมสรสวินดอนทาวน์ในปี2017รวมแล้วช่วงเวลา9ปีกับเชลซีเฟรุสถูกยืมตัวไปถึง5ทีมและได้ลงเล่น23นัดยิงประตูไม่ได้เลยทุกวันนี้เจ้าตัวอายุเพิ่ง24ปีไม่มีสโมสรต้นสังกัดมาแล้ว1ปีอิสลามเฟรุสเป็นนักเตะที่ผมเห็นประวัติแล้วทั้งสงสารและเสียดายคือตอนนั้นแกไม่น่ารีบย้ายออกจากเซลติกมาร่วมทีมเชลซีเลยครับถ้าอยู่เซลติกต่อไปอีกสักปี2ปีก็น่าจะได้โอกาสลงเล่นและก็เก่งขึ้นได้อีกแต่นี่ย้ายมาโดนดองจนฝีเท้าหยุดพัฒนาและสุดท้ายก็หมดอนาคตในวงการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่2น่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับเขาคือโดมินิกโซลันกี้เด็กปั้นแท้ๆจากอะคาเดมีของเชลซีที่ได้รับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2014ตอนนั้นโซลันกี้คือโค้ชดาวรุ่งที่เสื่องติดจับตามองถึงขนาดโจเซ่มูรินโญ่ยังพูดว่าคุณด่าผมได้เลยถ้าเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษสุดท้ายแล้วเราก็เกือบจะได้ด่ามูรินโญ่กันจริงๆครับแต่ก็แค่เกือบเพราะโซลันกี้ติดทีมชาติจริงๆแต่ได้ลงแค่15นาทีท้วนแล้วก็ไม่เคยได้กลับไปติดทีมชาติอีกเลยแถมผลงานในระดับสโมสรก็ลุ่มๆดอนๆโดยได้เล่นให้กับเชลซีแค่1นัดในปี2014ถึง2015พอปีต่อมาก็ย้ายไปอยู่กับวิเทสอาร์เนมด้วยสัญญายืมตัวที่นี่เขาได้เล่นมากหน่อยครับลงเล่นไป26นัดแต่ยิงจุ๋มจิ๋มได้แค่7ประตูเท่านั้นก่อนที่ปีต่อมาจะใส่สนับก้นกับเชลซียาวทั้งซีซั่นจนหมดสัญญาแต่ไม่รู้อีท่าไหนครับจู่ๆในปี2017เจอร์เก้นคล็อปเห็นดีเห็นงามอะไรไม่รู้ก็เลยไปดึงตัวแกมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวแล้วดันให้ลงเล่นมากถึง21นัดแต่โซลันกี้ก็ตอบแทนเจอร์เก้นคล็อปด้วยการยิงประตูได้แค่ลูกเดียวแต่ขนาดว่าฟอร์มไม่เอาอ่าวแล้วทีมบอลมัดยังทุ่มเงินถึง19ล้านปอนด์ดึงตัวโซลันกี้ไปร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมปี2019ที่นี่โซลันกี้ได้มีโอกาสลงเล่นเยอะครับรวมแล้วได้เล่นมากถึง38นัดแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับยิงได้แค่ประตูเดียวนี่ถ้าไม่มีโควิดมาเบรกซะก่อนก็ไม่รู้ว่าสถิติจะแย่ไปถึงไหนทุกวันนี้แกอายุเพิ่งจะ22ปีนะครับก็หวังว่าพอฟุตบอลกลับมาเตะกันใหม่แกจะเรียกฟอร์มดีๆกลับมาได้บ้างเสียดายที่ได้ร่ำเรียนวิชากับกุนซือระดับโลกอย่างโจเซ่มูรินโญ่และก็เจอร์เก้นคล็อปนะครับในส่วนของดาวรุ่งรายนี้หลายคนเชื่อว่าคงคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นคือเกเอลกากูต้าเพราะนี่คือนักเตะที่ทำให้เชลซีโดนแบนจากการซื้อขายมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็อุทธรณ์จนพ้นแบนไปแล้วในตอนนั้นนะครับโดยตอนที่เชลซีไปดึงตัวมาจากลองเมื่อปี2007ปีกดาวรุ่งของโกคนนี้อายุแค่16ปีเองครับก่อนที่จะเซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับทีมในปี2009แล้วก็ผุดๆโปรในทีมชุดใหญ่ตลอด2ซีซั่นหลังจากนั้นโดยลงเล่นไป16นัดในทุกรายการจากนั้นก็เข้าหลุมนรกของดาวรุ่งเชลซีเลยครับก็คือปล่อยยืมตัวยาวๆปล่อยยืมไปทั่วเราเห็นแกลกูต้าไปเล่นในทีมอย่างฟูลแลมโบตันดิชงในฝรั่งเศสวิเทสอาร์เนมในฮอลแลนด์ไรโยเบกาโนหรือแม้กระทั่งลาซิโอเรียกได้ว่าไปเกือบทุกลีกเลยครับแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาเล่นกับเชลซีอีกเลย
ก่อนที่เชลซีจะตัดสินใจปล่อยตัวออกจากทีมในปี2015ถูกวินิกากุต้าในวัย25ปีก็เล่นอยู่กับทีมรายโยบายกาโนแต่ก็ถูกปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรอาร์เมียงในฝรั่งเศสใจคอพี่แกจะถูกยืมตัวจนแขวนสตั๊ดเลยไหมครับเนี่ยนี่ถ้าบิลลี่กิลมัวร์ถูกปล่อยยืมบ้างจะเดินรอยตามกากุต้าหรือเปล่าผมคิดแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับต่อกันด้วยดาวรุ่งที่ไม่รุ่งคนสุดท้ายอย่างจอชแมคเอครันที่แฟนเชลซีทุกคนต่างเสียดายจนถึงทุกวันนี้พอแมคเอครันอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ7ขวบสโมสรประคบประหงมมาอย่างยาวนานจนกระทั่งได้รับโอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกตอนอายุ17ปีในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยในนั้นมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวอังกฤษทำสถิติแปลกๆด้วยครับคือเป็นผู้เล่นคนแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกที่อายุน้อยกว่าการแข่งขันในรายการนี้คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเริ่มต้นแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี92แต่แม่ไอ้แครนแกเกิดวันที่1มีนาคมปี93คือตอนเขาเริ่มเตะกันแกยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยแล้วก็เกิดหลังจากรายการบอล นี้ก่อตั้งไปตั้ง5เดือนแล้วก็ถือเป็นสถิติแปลกๆแบบที่ฝรั่งเขาชอบบันทึกกันนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเราก็ต่อทีนี้พอแม่ไอ้แครนได้ลงเล่นในนัดแรกก็ได้รับโอกาสลงสนามอีกเยอะเลยครับในซีซั่นนั้นลงเล่นไปถึง17นัดจากทุกรายการทุกอย่างดูเป็นไปได้สวยครับสื่ออังกฤษยกย่องว่าแมคเอครันจะก้าวขึ้นมาเป็นตำนานของสโมสรเชลซีได้อย่างแน่ๆแต่คนมันจะดวงแตกนี่ก็ห้ามไม่ได้นะฮะเพราะทันทีที่คาร์โลเชลติโดนปลดอนาคตของแมคเอครันก็ดับวูบทันทีเพราะผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอังเดรวิลาสโบอาร์ตแทบไม่ให้โอกาสลงเล่นเลยแต่ดูเจ้าหนูดาวรุ่งก็ใจสู้ไม่พอด้วยครับสุดท้ายก็เป็นดาวรุ่งอีกคนที่เข้าหลุมนรกแห่งการยืมตัวถูกเชลซีปล่อยยืมไปถึง5สโมสรในช่วง5ปีก่อนจะเป็นเบรนท์ฟอร์ดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพที่ดึงตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว 750,000 ปอนด์ในปี2015จากนั้นก็เล่นยาวจนถึง4ปีแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมเบอร์เมงแฮมซิตี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้จอชแมคเอครันอายุ27ปีแล้วครับแต่ฟอร์มการเล่นกลับห่างไกลกับเมื่อ10ปีก่อนตอนที่เกือบแจ้งเกิดกับเชลซีได้อย่างสำเร็จเหลือไว้เพียงแค่ชื่อเป็นอดีตดาวรุ่งที่ไม่เคยรุ่งอย่างน่าเสียดายแล้วคุณล่ะครับเสียดายดาวรุ่งคนไหนของเชลซีมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังช่วยกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ